ยาจละครหุ่นเงาของเยอรมนีเกี่ยวกับการเดินทางประจนภัยอันน่าตื่นเต้นแนวเซอร์เรอลิสติกที่เพิ่งนำมาจัดแสดงในไทยเมื่อเดือนที่ผ่านมาเยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศยุโรปที่มีชื่อเสียงด้านละครหุ่นเงามีการจัดเทศกาลละครหุ่นเงานานาชาติหรือ International Shadow Theater เป็นประจำในช่วงเดือนตุลาคมโดยมีทั้งประเทศในยุโรปอย่างสวีเดนเบลเยียมอิตาลีอังกฤษรวมถึงไทยที่เคยเข้าร่วมในเทศกาลนี้ในฝรั่งเศสมีการแสดงละครหุ่นเงาที่มีชื่อเรียกว่าออมชีนัวซึ่งคำนี้มีคำแปลอย่างตรงตัวว่าเงาจีนแสดงให้เห็นที่มาของการแสดงละครหุ่นเงาซึ่งเริ่มเข้าไปอย่างยุโรปช่วงกลางศตวรรษที่18เมื่อมิชนารีฝรั่งเศสที่เดินทางกลับจากจีนนำการแสดงละครหุ่นเงาแบบจีนกลับไปฝรั่งเศส Chinese shadow puppetry ละครหุ่นเงาในจีนมีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นจากตำนานที่เล่าขานเรื่องนางสนมของจักรพรรดิเสียชีวิตทำให้จักรพรรดิเสียพระทัยมากคุณนางจึงใช้หนังลาตัดเป็นส่วนๆและประกอบเป็นร่างของนางสนมขึ้นและใช้ตะเกียงน้ำมันส่องแสงให้เกิดเงาบนผืนม่านเหมือนดังว่านางสนมกลับมามีชีวิตอีกครั้งไอ้เรื่องการเล่นเงาและเล่นหน้ากากเนี่ยนะเป็นสากลเป็นวัฒนธรรมของเป็นวัฒนธรรมสากลของมนุษย์ทุกภาคทุกโลกมันมีเท่านั้นมันต่างกันแต่รูปแบบเท่านั้นเองว่ารูปแบบที่ใช้หน้าตาอย่างนี้เป็นไงท่าทางมันเป็นยังไงนะฮะการมีส่วนร่วมของชุมชนวัดขนอนในการสืบสานศิลปะการแสดงหนังใหญ่ที่ถือเป็นมรดกของชุมชนมากว่า100ปีโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นหลักสูตรท้องถิ่นมานานเป็นสาเหตุให้หนังใหญ่วัดขนอนได้รับรางวัลจากยูเนสโกให้เป็น1ใน6ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรมเมื่อปี2550สเปกทอมหรือหนังเงาของกัมพูชาซึ่งมีความคล้ายคลึงกับหนังใหญ่ของไทยที่กัมพูชาขึ้นทะเบียนมรดกโลกกับยูเนสโกเมื่อปี2551ทำให้เกิดความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อหนังใหญ่ไทยเพราะว่าคนในอุตสาหกรรมมีหนังใหญ่หมดอินโดนีเซียก็มีหนังใหญ่ฟิลิปปินส์ก็มีหนังใหญ่พม่าก็มีหนังใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นใครจับจดก็ได้ครับแต่เป็นหนังใหญ่อะไรล่ะหนังใหญ่เขมรก็ระบุไปสิครับว่าหนังใหญ่เขมรก็ไม่เสียหายอะไรนี่ครับก็ให้เขาจดไปสิครับไม่ได้เสียหายอะไรครับเพราะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับคำร้องก็ไม่เหมือนกันการและแสดงก็ไม่เหมือนกันละครหุ่นเงาหรือหนังเงาเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีความเป็นสากลหลายประเทศทั่วโลกมีการแสดงประเภทนี้แต่แตกต่างกันในรายละเอียดขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศมีการพัฒนารูปแบบอย่างไรเพื่อให้เข้ากับขนบทางการแสดงของประเทศนั้นๆรวมถึงรสนิยมของผู้ชม